งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงทำไมเธอต้องเลือกเมนูนานอะไรเธอก็จริงๆก็ไปเถอะร้านอาหารทั่วไปก็อย่างนี้แหละต้องเลือกค่ะเพราะว่ามาร้านเนี่ยเขาจะมีเซเลบริตี้เชฟจริงเหรอไอที่มันตั้งโต๊ะอยู่เนี่ยเป็นเชฟเขามาแนะนำนะค่ะเซเลบริตี้เชฟ by ชิดละกินไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวไม่พูดเลยจำ by อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขออาจารย์อ่ะอาจารย์เป็นคนแนะนำเหรอคะให้เชฟที่นี่ทำใช่ไหมก็ไม่รู้สิจำไม่ได้อะงานเยอะเลยความแบบติดคอคุณผู้ชมงั้นปุ้ยบอกที่เมนูก็ชื่ออะไรบ้างอันนี้ก่อนก็ได้พี่ปุ้ยอันนี้เป็นซี่โครงหมูซอสบาร์บีคิวค่ะเดี๋ยวดูกันว่าอร่อยไหมอาจารย์นี้อะไรอาจารย์นี้เหรอคะสปาเกตตี้หมึกดำซอสไข่เค็มทะเลไข่อยู่ทะเลมันก็ต้องเค็มอยู่เป็นปกติใช่ไหมก็มาทำให้มันไข่เค็มกับซีฟู้ดอย่างอ๋อไข่เค็มกับซีฟู้ดอันนี้เป็นเห็ดกรอบเห็ดกรอบกับผัดไทยใช่ไหมครับผัดไทยเครื่องปรุงเกาเหลาผัดไทยรับประทานคู่กับเห็ดกรอบเผื่อคนไม่ชอบคาร์โบมากไม่ต้องมีเส้นถ้ากุ้งแซลมอนมีกุ้งด้วยไหมคะทานเลยค่ะไม่เสียเวลาแต่ฮิปโปต้องมากินที่นี่ด้วยเหรอคะใช่ค่ะไม่ได้กินหมาอยู่ข้างนอกค่ะเขาเรียกเราความสนใจสักพักนึงแล้วนะครับดื่มชาต้องดื่มให้มีเสียงเพราะว่าออกซิเจนเข้าแล้วกลิ่นมันจะออกทางจมูกมันใช่ท็อปโน้ตในปุ้ยต้องดื่มแบบที่ฉันดื่มใช่เธอมันไม่งั้นถ้าเธอไม่ทำแบบนี้กลิ่นไม่เกิดกลิ่นขึ้นมาขึ้นหรือเปล่ามีมิ้นท์แล้วมีกุหลาบใช่ป่ะอุ้ยออกจมูกเอาเรียกแอมบูเลนต์ค่ะแอมบูเลนต์ค่ะพี่มนต์หวังสำลักน้ำชานะคะไม่ใช่สำลักธรรมดาแล้วคะจานเกินจนเลอะเทอะไปหมดเลยนะคะตอนนี้ปุ้ยฉันถามอะไรเธอตรงๆอย่างได้ไหมทำไมไปไหนเธอต้องเอาผัวไปด้วยทุกทีเหรอเป็นอะไรทำไมเขาตามคุณเลยเขาหวงเธอหรือเขายังไงอ่ะหนูขี้เกียจขับรถเพราะแล้วเอาผัวมาทำคนขับรถเวลาไปไหนไปธุระก็จะไปด้วยกันอย่างเช่นวันนี้ก็ไปด้วยกันเลยก็ไปด้วยกันเลยแล้วก็แวะมาส่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็มารับใช่ค่ะพี่โปมันบอกมันอยากได้ผัวเธอเอาเลยชอบมากถ้าหนูเอาไปแล้วอยากมาคืนนะวันนี้ก็อยากมีผัวใหม่เหมือนกันลองเป็นคนหัวแบบนี้ไหมคะอะไรคะเป็นคนที่มีภูมิฐานใส่เสื้อลายสก๊อตสีแดงคนที่ดีนะคะทำผัวได้อย่าพูดได้ปุ้ยเดี๋ยวกูย้อนไปมึงจะเจ็บเดี๋ยวกูย้อนไปมึงจะเจ็บได้ปุ้ยปุ้ยอยู่ในวงการบันเทิงทั้งหมดกี่ปีแล้ววะตั้งแต่ปี37เอางี้แล้วกันปุ้ยเข้ามาครั้งแรกทำงานอะไรคะเป็นนักข่าวค่ะเนี่ยทุกวันที่เราทำงานกันอยู่เราอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยปุ้ยมีความรู้สึกว่าไงหาเงินง่ายดีไหมคะปุ้ยว่าวงการบันเทิงตอนนี้มันค่อนข้างจะแบบว่าเปิดกว้างสำหรับทุกคนนะแต่ว่าคนที่จะอยู่ได้และอยู่นานแล้วก็มีคุณภาพเนี่ยคือเขาต้องปุ้ยว่าเขาต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วในความรู้สึกของปุ้ยนะเพราะบางคนเนี่ยเข้ามาในวงการบันเทิงอ่ะก็เพราะว่าอยากจะเห็นคนนั้นมีชื่อเสียงอยากจะเป็นดาราอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้พัฒนาฝีมือเป็นพิธีกรหรือเป็นนักแสดงแต่ก็แบบมาเอาผลประโยชน์อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็มาเร็วไปเร็วใช่อย่างเงี้ยค่ะแล้วพวกเราอยู่นานๆนี่มันคืออยู่ด้วยคุณภาพใช่ไหมคะหรือว่าอยู่แบบดันทุรังแบบไม่มีที่ไปอะคะแม่ไม่เหมือนโดนด่ากันหมด3คนเลยนะคะทำไมคะอาฉันถามทำไมคนจะได้รู้ว่าเราอยู่ด้วยคุณภาพตั้งแต่นี้เราจะให้คำสัตย์ว่าพวกเราจะอยู่ในวงการบันเทิงด้วยความรักเราจะไม่กัดไม่แข่งข้างหลังไม่นินทาเราจะมีสัมมาคารวะเราจะไม่ใช่คนที่แบบแม่อารวาสเราเทเราเทเลยไหมเราเทดีกว่าปุ้ยปกติรายการของเราเนี่ยพอเราไปทานข้าวกับใครอ่ะเราจะเก็บจานไว้พร้อมลายเซ็นใช่โอ้ป่านนี้ไม่ฟังป่านจ้างหนังได้เลยจันนิสักจะเก็บ1กำแพงใหญ่ๆเนี่ยจะได้รู้ว่าจันนิสักเคยทานข้าวกับใครบ้างช่วยให้เซ็นชื่อปุ้ยพี่มนวันเซ็นเสร็จปุ๊บหมาเห่าเลยค่ะทั้งฟาร์มเลยนะคะตามอบค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะวันนี้อาจารย์นิสสันได้ทานข้าวกับคุณปุ้ยพี่มนวันพิธีกรสาวสวยดาวค้างฟ้าของวงการบันเทิงปรบมือให้ปุ้ยหน่อยค่ะเดี๋ยวเรารอเก็บโต๊ะเก็บถ้วยเก็บจานกันสักหน่อยแล้วไปเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันเพราะมีคนก็สงสัยว่าปุ้ยเป็นดาวค้างฟ้าเนี่ยนอนแช่ฟอร์มาลีนจริงไหมไม่ได้นอนแช่ฟอร์มาลีนแล้วก็ไม่ได้ฉีดด้วยเอาเหรอครับวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เลยมีทั้งปากทั้งคิ้วทั้งตาเกินเลือดเกินลาวแม่เอาเดี๋ยวลิ้นออก
ช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลเครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าอาหารแห้งที่เก็บได้นานๆนั้นต้องใช้เกลือที่มากเพื่อยืดระยะเวลาเก็บให้ได้นานจึงทำให้มีรสชาติเค็มจัดแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เรามีปลาหมึกแห้งลดเค็มมาให้ลองทำกันใส่น้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนและตะไคร้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มพอเดือดแล้วยกลงพักไว้ให้เย็นสนิทนำปลาหมึกลงล้างในน้ำเกลือที่เตรียมไว้เพื่อให้ปลาหมึกมีสีสวยและมีรสชาติที่เค็มพอดีนำปลาหมึกมาวางบนแผงสำหรับตากปลาหมึกนำไปตากแดดจัดประมาณ 1-2 วันหรือจนแห้งดีนำปลาหมึกแห้งลดเค็มไปทอดจนสุกกรอบรับประทานคู่กับข้าวต้มร้อนการทำปลาหมึกแห้งจะต้องใช้น้ำเกลือที่เข้มข้นสูงหรือใช้น้ำทะเลมาหมักปลาหมึกแต่ในสูตรนี้เราลดความเข้มข้นของน้ำเกลือลงดังนั้นปลาหมึกแห้งสูตรนี้ควรเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้นแต่ข้อดีของการลดความเข้มข้นของน้ำเกลือคือเราสามารถใช้ปลาหมึกแห้งปรุงอาหารได้หลายเมนูมากขึ้นโดยไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะมีรสชาติที่เค็มเกินไปของปลาหมึกแห้งมากลบกลิ่นรสอื่นๆค่ะ